โอเคมันไลฟ์ละเริ่มละเดี๋ยวผมขอกรอบลิงก์ก่อนโอเคครับเรามาเริ่มไลฟ์กันนะครับผมตอนนี้2ทุ่มกับ21นาทีครับเรามาเริ่มไลฟ์ conversation นะครับวันนี้ท็อปปิกในวันนี้และกูรูคนคูลๆของเราวันนี้ครับก็คือพี่แม็กซ์นะครับผมจากเพจ Basket Bro นะครับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่เก็บรองเท้าบาสรุ่น Nike LeBron นะครับผมโอเคตอนนี้มีคนเข้ามา11คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ลิงก์ของผมไปที่ Facebook ของผมก่อนนะครับโอเคสักครู่นะครับคนละ1แชร์นะครับคนละ1แชร์ผมขอแชร์ในเพจก่อนทุกคนครับเสียงตอนนี้ที่ได้ยินโอเคใช่ไหมครับคนที่มาดูไลฟ์กันตอนนี้โอเคมาสวัสดีครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขอเชิญพี่แม็กซ์บาสเกตบลูขึ้นมาเลยฮะโอเคสวัสดีครับพี่แม็กซ์สวัสดีครับแป๊บหนึ่งดีเคอร์ขอแป๊บนึงกันดูทำไรพี่แม็กแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคพักก่อนพี่แม็กพร้อมแล้วบอกผมนะโอเคกำลังดูตาเอกแข่งอยู่อ่ะโอเคครับทุกคนเสียงโอเคนะเดี๋ยวผมจะแชร์ที่เพจอีกที่นึงนะครับวันนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงครับคุยกับพี่แม็กเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้มันยืดเยื้อกันนะครับทุกคนจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นกันอีกนะครับตอนนี้ให้พี่แม็กเตรียมตัวสักครู่นึงนะฮะเราจะมาเริ่มเข้าท็อปิกของวันนี้นะฮะเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็บาสเกตบอลมาแชร์ละโอเคได้ครับพี่แม็กขึ้นมาเลยป้าบโอเคทุกคนได้ยินเสียงผมก็เสียงพี่แม็กชัดเจนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมีคนมาครับโอเคพี่แม็กครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยละกันถือว่าเหมือนเราคุยกัน2คนเนาะอืมแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามว่าใช่ถ้ามีคอมเมนต์อะไรขึ้นมาน่าสนใจก็เดี๋ยวค่อยตอบกันนะครับมาเรามาเริ่มอินโทรกันสั้นๆก่อนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยตอบคำถามแชร์ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับรองเท้านี่แหละแล้วก็กีฬาบาสเกตบอลนะครับกับพี่แม็กซ์บาสเกตโปรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันกับสบายๆก่อนช่วงนี้พี่ดูไอ้นี่มาปะ The Last Danceดูอยู่เออคือที่ดูจะบอกว่าจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันมีแบบฟุตเทจที่เราไม่เคยเห็นเลยมันเป็นคำโปรโมทของ The Last Dance ช่วยที่มันทำให้น่าสนใจมากๆว่ามันมี500กว่าฟุตเทจที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เออ เลยแบบอยากดูมากๆเพราะช่วงนั้นน่ะมันก็ถือว่าแบบเป็นยุคทองของชิคาโกบูลส์แล้วก็ไมเคิลจอร์แดนเนาะจริงครับเออก็เลยแบบเออช่วงนี้ต้องดูก็ช่วงนี้บาสเกต NBA มันก็ไม่ได้แข่งไม่มีแข่งใช่ไหมครับใช่ช่วงนี้ NBA เขาแบบซัสเพนส์ออกไปแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็มีหลายข่าวออกมาว่าอะไรอ่ะจะยกเลิกซีซั่นไปเลยหรืออาจจะแบบไปจัดแข่งแบบ private โดยที่ไม่ได้ยินอันนี้ได้ยินครับอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วงนี้แบบแฟนบาสหลายคนก็เหงาๆแหละผมว่านะแล้วรองเท้ามันก็ไม่มีอะไรออกไงเพราะว่าพวกตัว NBA Star มันไม่ได้ใส่อ่ะเออคือออกไม่ได้รับความนิยมไงแล้วอย่างพี่แม็กอย่างเงี้ยเล่นบาสเงี้ยแล้วมันสนามบาสก็ปิดแล้วพี่ทำอะไรบ้างอ่ะช่วงเนี้ย
คันเนี่ยฮะช่วงนี้เก่าอยากเล่นบาสดอกบาสอยู่ในห้องผมก็แบบอะไรก็ไม่ได้อ่ะงุนงิดคือผมกับพี่แม็กเนี่ยแบบมีแผนว่าจะชวนไปเล่นบาสกันหลายรอบแล้วเจอโควิดทีซัสเพนส์เหมือนซีซั่นเลยล่มซัสเพนส์กันไปยาวๆนะน้องเอ้ยโอ้ยเศร้าเศร้าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ท็อปปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ฮะก็คือคุยกันเรื่องของพี่แม็กซ์นี่แหละว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยคุยมาประมาณ5ทีแล้วอยากให้พี่แม็กซ์ลองแนะนำตัวเองคร่าวๆนะเผื่อแบบว่าคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยไม่รู้จักพี่แม็กซ์มาก่อนเนี่ยเราแบบลองเกริ่นให้ฟังหน่อยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแม็กซ์นะครับจากเพจ Basket Bros นะครับผมก็เป็นเพจเกี่ยวกับรองเท้าบาสแบบเรียกว่าเป็นบาสล้วนๆนะครับใครที่ชอบรองเท้าบาสหรือว่าอยากซื้อรองเท้าแต่ว่าไม่รู้ว่ารองเท้าคู่นี้ดีหรือเปล่าเหมาะกับสไตล์การเล่นตัวเองไหมแล้วก็เพอร์ฟอร์มานซ์มันเป็นยังไงเทคโนโลยีคืออะไรอะไรเงี้ยก็สามารถมาดูที่เพจได้นะฮะเรามีทำวิดีโอรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราพยายามจะคีปสแตนดาร์ดของเราก็คือเราต้องเอารองเท้ามาให้เร็วกว่ามันวางขายไว้ครับคือที่ว่าหลายๆคนแบบจะได้ซื้อในวันวางขายได้หลังจากที่ได้ข้อมูลจากเราไปแล้วว่าเอ้ยรุ่นนี้แหละมันต้องมีแล้วฟังแล้วมันเหมาะกับเรามากๆมันวางขายเมื่อไหร่ก็ไปซื้อเลยอะไรเงี้ยแต่เพจเราไม่ขายของทุกคนจะทักมาที่มีคุณนี้ไหมครับอะไรเงี้ยก็คือรีวิวของประมาณนี้ยังไงก็แวะมาดูกันได้ครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเพจ Basket Pro ไปใต้ช่อง description นะถ้าเกิดใครอยากจะไปติดตามก็หลังดูไลฟ์เสร็จก็เชิญได้เลยนะครับรบกวนครับครับผมมาเริ่มอย่างแรกเลยนะจากหัวข้อที่ผมตั้งเนี่ย Nike LeBron Collector เนี่ยพี่ จริงๆหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าว่าพี่เก็บแต่โมเดล LeBron ครับจะว่าจริงไหมคือผมอะไม่สามารถจำกัดคำนิยามของคำว่าคอลเลกเตอร์ได้เพราะคอลเลกเตอร์เนี่ยมันแบบหลายมุมในแต่ละคนถูกป่ะแต่ถ้าถามว่าอย่างผมอะผมคอนซิเดอร์ว่าตัวเองเป็นคอลเลกเตอร์ไหมผมก็บอกว่าผมเป็นคอลเลกเตอร์ของรองเท้าบาสแต่ถ้าถามว่าผมมีอันไหนมากที่สุดผมก็มีเลบรอนมากที่สุดก็คือเลบรอนทุกรุ่นที่เคยออกมาแล้วก็ในช่วงรุ่นแรกๆเนี่ยผมก็จะมีแบบเกือบครบทุกสีเท่าที่มันหาได้อะจนกระทั่งมารุ่นหลังๆที่ผมรู้สึกก็แบบไม่ไหวว่าดีไซน์แม่งไม่ได้หรือว่าเพอร์ฟอร์มานซ์มันไม่โอเคจริงๆก็แบบไม่เกียดแล้วแปลว่าทุกรุ่นเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่ใช่ไหมครับใช่คือรองเท้าบาสเนี่ยเราก่อนอื่นถามว่าทำไมผมถึงชอบเก็บรองเท้าบาสเป็นเพราะว่าผมรู้สึกรองเท้าบาสอะดีไซน์มันสวยอย่างแรกเลยนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยหลังจากที่เราได้รู้จักกับมันอะเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีมันดีว่ะเพราะรองเท้าบาสอะมันเป็นรองเท้าที่เหมือนเทคโนโลยีทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกยัดลงในรองเท้าบาสก่อนที่จะแตกลายออกไปเป็นรองเท้าวิ่งหรือว่ารองเท้าแบบไลฟ์สไตล์อะไรพวกเนี้ยจะมาสู่รองเท้าบาสก่อนใช่ถูกต้องครับแล้วก็พอเราใส่อะเราก็จะรู้สึกว่าแบบพอเทคโนโลยีมันเยอะๆใช่ป่ะมันมีความนุ่มมันมีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกชินติดกับมันผมก็เลยใส่แต่รองเท้าบาสมาโดยตลอดครับก็คือทุกวันนี้พี่จะออกไปเดินห้างดูหนังนี่ก็รองเท้าบาสคอมฟอร์ตใช่ใช่ๆก็เนี่ยอย่างที่เคยเห็นผมอะตลอดเวลาผมจะใส่รองเท้าบาสอะไรของผมไปผมไม่ค่อยมีรองเท้าแบบประเภทแบบไฮไฟเหมือนคนอื่นเขานะรองเท้าที่อยู่ในกระแสนิยมอะไรเงี้ยผมไม่มีมีน้อยอ่ะใช่ใช่ใช่มีน้อยมีน้อยอย่างเดียวอ่ะครับงั้นเรามาเข้าสู่คำถามแรกครับจุดเริ่มต้นของการหันมาสนใจรองเท้าบาสแล้วก็รวมไปถึงสะสมรองเท้าเนี่ยหรือว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรครับคือจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยมาจากการที่ผมเห็นดีไซน์มันสวยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นที่เห็นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือรองเท้าอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยพอมันสวยผมอยากได้ผม
ผมเป็นมนุษย์ประเภทที่ว่าแบบถ้าอยากได้ผมต้องรู้ให้ลึกอะผมจะไปหาข้อมูลมาว่าเฮ้ยรองเท้าอันนี้มันคืออะไรแล้วก็พอรู้ว่าอ๋อมันเป็นรองเท้าบาสของนักกีฬาคนนี้ใช่ป่ะเราก็ไปดูนักกีฬาคนนี้คือใครเขาเล่นยังไงพอเห็นปุ๊บผมก็รู้สึกว่าแบบโหอันนี้แม่งเทพว่ะเป็นไอดอลว่ะแบบเหมือนแบบงานแบบจุดประกายในตัวขึ้นมาว่าแบบไอ้เหี้ยคุณนี่แหละกูต้องเก็บคือแล้วมันเริ่มต้นจากช่วงแรกที่เก็บมาคือเริ่มต้นจากเลตัวไนกี้เลบอลเลยป่ะครับตัวแรกเลยอ่ะเป็นถ้าเป็นของสายบาสจริงๆไม่ใช่ของเลบรอนครับมันผมก็ใส่ไปเรื่อยตั้งแต่แบบ Nike Shock ช่วงนั้นรองเท้าบาสคู่แรกของผมจริงๆมันคือ Adidas The Kobe 2รองเท้าที่มันเป็นเหมือนแบบเตารีดนึกออกปะ Adidas The Kobe 2ครับใช่ครับ Adidas The Kobe 2เดี๋ยวผมจะลองหา insert มาให้ดูนะครับสักครู่ทั้งแข็งทั้งหนักแต่ใส่แล้วหล่อช่วงนั้นก็เลยใส่แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเท่ดีเนาะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มกระจายไปเรื่อยๆไปถึงใช่รุ่นนี้ครับแต่ผมมีสีไอ้ขาวเหลืองอันนั้นอะขาวเหลืองก็คือนี่เหรอครับเอ้ยเห็นป่ะแถว2เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่อะฮะใช่ใช่โอเคได้ครับพักไปก่อนอันนี้เป็นคู่แรกของผมแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มมันก็มาแบบเป็นยุค Nike Shock ใช่ไหมแล้วก็มีแบบพวกทีมงทีแม็กตอนนั้นแม่งซื้อมั่วไปหมดเลยจนกระทั่งผมมารู้จักเลบรอนครับเลบรอนเป็นรองเท้าตัวแรกของผมที่เกี่ยวกับเลบรอนมันเป็นเลบรอนโมเดลไหนครับเลบรอน5ครับเลบรอน5เลบรอน5มีให้ดูไหมครับมีเตรียมไว้ให้ดูไหมครับไม่ได้หยิบว่ะคือรองเท้าไม่เป็นไรเอาของผมอะมันจะอยู่ที่บ้านอีกหลังไงนี่เป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบซื้อก็จะมีแต่แบบพวกรองเท้าใหม่ใหม่ใหม่โอเคงั้นก็เลบรอน5นะครับครับเลบรอน5มาจนเริ่มต้นแล้วพี่มันการสะสมรองเท้าของเลบรอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรมาจากความชอบในตัวเพลเยอร์ปะช่วงที่พี่ดูบาสแล้วพี่ชอบเลบรอนเจมส์เหมือนกันใช่คือแต่ว่าถามว่าผมรู้จักเขาจากไหนก็รู้จักจากรองเท้าก่อนรองเท้าพอรู้จักนะปุ๊บเราก็ดูแบบโอ้เขาเล่นดีว่ะเขาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มติดตามเขาเรื่อยๆแล้วก็ผมสาเหตุที่ผมชอบรองเท้าเขาเนี่ยนอกจากเรื่องดีไซน์อ่ะคือมันมีสตอรี่ของมันรองเท้าบาสใช่ทุกคู่แม้กระทั่งสีที่นำมาใช้มันก็มีสตอรี่ในการเล่าว่ามันมาจากไหนสีนี้ครับเอลิเมนต์ต่างๆในรองเท้า1คู่อ่ะมันสามารถบอกได้หมดว่าเฮ้ยส่วนเนี้ยมันมาจากแรงบันดาลใจอันนี้นะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าชื่อที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นชื่อใครอะไรเงี้ยมีความสำคัญกับตัวเพลเยอร์ยังไงผมรู้สึกว่ารองเท้า1คู่มันแบบมันเล่าเรื่องได้เยอะดีอ่ะจริงๆครับผมเห็นแบบบางคู่มันก็จะมีตัวเลขบ้างล่ะมีคำเล็กๆซ่อนอยู่บ้างล่ะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ยุคหลังๆอะผมรู้สึกว่าแบบสตอรี่มันไม่ได้ขลังเหมือนรุ่นแรกๆนะหลังๆมันเน้นการขายแบบเทคโนโลยีมากกว่าว่ารองเท้าดียังไงเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยสตอรี่มันเลยหายไปครับผมโอเคแล้วถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าพี่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่เนี่ยครับพอได้นับอยู่ไหมครับไม่ได้นับแล้วอะไม่ได้นับแล้วใช่ไหมคือตั้งแต่เกินกี่คู่ฮะผมว่ามีเกินแบบเกิน200 300คู่อ่ะที่เป็นรองเท้าบาสเกตบอลใช่ครับ รู้จักพี่ใส่หมดทุกคู่ป่ะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ซื้อมาเก็บซื้อมาอะไรเงี้ยบ้างแปลว่าก็คือมีคู่ที่ไม่ได้ใส่เลยก็มีใช่ครับก็จะเห็นว่าแบบผมโพสต์แบบบางทีอาทิตย์หนึ่งแบบ 2-3 คู่อย่างนี้ก็คิดเอาแล้วกันเก็บมาแบบเก็บมาโดยตลอดพี่เก็บรองเท้ามาต้องทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะอันนี้เพิ่มเติมจากคำถามน่าจะมีประมาณแบบ10ปีมั้ง10ปี
อืมครับผมราวๆนั้นแล้วโมเดลเลบรอนเจมส์ที่พี่มีเยอะที่สุดอ่ะมันช่วงไหนมันเป็นเลบ10เท่าไหร่นะครับ11ครับ11นะเดี๋ยวผมหารูปมีให้ดูไหมครับมีไม่ต้องใช้รูปไม่ต้องใช้สกรีนเลบรอน11ผมมีเห็นเพื่อบอกให้ลิสต์ใช่ป่าวว่าท็อป3ของผมมันมีอะไรบ้างผมก็เลยเอาตัวนี้มาคือคู่นี้อันนี้คือเลบรอน11นะฮะมันจะเป็นกล่องพิเศษมันเป็นกล่องแบบช่วงออลสตาร์นะครับเอาละอ่ะเอาคู่นี้ก็ได้พี่มันคือเลบรอน11แล้วมันพี่รู้ไหมว่าเลบรอน11มันปีไหนเนี่ยผมต้องถามพี่เนี่ยเลบรอน11มันคือปัจจุบันอะ2014 2014อ่าฮะโอเคครับเชิญครับนี่คือเลบรอน11โหนะครับนี่ดูพื้นดิพื้นยังเต็มอยู่เลยเออโอเคคู่นี้นี่ค่อนข้างแบบโคตรล้ำอะจำได้เลยใช่คือมันเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เฉยๆใส่แม่งก็บีบเท้าแต่ดีไซน์แม่งสวยไงใช่ผมก็เลยแบบมากเออแล้วก็เก็บมันแบบ11เนี่ยผมเก็บเกือบหมดอะมีแค่แบบดรอปหลังๆที่ไม่ได้ซื้อเก็บเกือบหมดนี่คือมีกี่คู่ครับเก็บเกือบหมดนี่กี่คู่ครับ10กว่ากว่ารองเท้ารุ่นเดียวกันตัวสีอ่ะตอนนั้นป้ายน่าจะอยู่แบบ 7,500 มั้งถ้าจำไม่ผิด 7,500 ไอ้ดีไซน์ตรงอัปเปอร์ครับตรงด้านข้างอ่ะที่มันเป็นเหลี่ยมๆครับมันนี่ป้ายยังอยู่เลย 7,400 ป้ายไทย 7,400 เออเฮ้ยป้ายไทยที่ช่วยอธิบายแบบอิเลเมนต์ในการออกแบบของเขาอะที่มันแบบเหลี่ยมๆเป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเว้ยไม่เคยเห็นเลยว่ะผมไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเนี่ยครับมาครับครับตอนที่เขาเอามาขายอะเขาเทคโนโลยีแบบไฮเปอร์โพซิตมาเว้ยไฮเปอร์โพซิตก็คือพวกเนี้ยมันคล้ายๆโฟมโพซิตก็คือวัสดุหลายๆอย่างมาอัดกันให้มันมีความแข็งโดยใช้ความร้อนแล้วก็มี flywire ซึ่งตอนนั้นก็ยังถือว่าแบบก็เป็นของใหม่ๆอยู่มั้งเนี่ย flywire พวกนี้นะสีม่วงๆอืมครับครับแล้วก็พื้นเนี่ยมันเป็นลูนาลอนแล้วก็มีซูมลูนาลอนและด้านใต้ลูนาลอนเป็นซูมได้ครับอธิบายต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะหาสวยป่ะซ็อกไลเนอร์ก็สวยข้างในมันเขียนว่าอะไรครับกัมโบครับกัมโบมันคืออะไรครับมันคือเหมือนชื่อหนึ่งของนิวออร์ลีนอะครับน้องกัมลองเซิร์ชดูกัมโบก็ GUMBO ใช่คือเลบรอน11มันมีเอลเมนต์หลายๆอย่างที่แบบมันเท่มากๆเว้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ใช่ไหมหรือว่าแบบเรื่องรายละเอียดแบบอย่างดูตรงลิ้นเนี่ยสัญลักษณ์ของมันก็เท่อันนี้เขาเอามาเออมันเป็นเกเตอร์คิงก็คือแบบราชาจระเข้ใช่ไหมมันว่าละมันคล้ายๆหนังจระเข้ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ตรงเนี้ยตรงลิ้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเลข11อ่ะ x กับเลข1ข้างใน11 x x กับ i อย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันคือมันเท่แหละก็เลยซื้อเก็บเยอะตัวนี้มันเป็นไอ้นี้ด้วยนะ glow in the dark ทั้งตัวแล้วเราก็จะเห็นแบบลายผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นลายมันป่ะเฮ้ยเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นเส้นวาดอะครับใช่มันก็จะแบบโกลว์ในดาร์คทั้งตัวโคตรคูลตัวเนี้ย
ใส่ไม่สบายเลยบอกใส่ไม่สบายแต่มันยังแต่มันถือว่ามันก็คือในสมัยนั้นคือโคตรทายนะคนใส่เยอะนะแล้วหลายคนเอาคู่นี้ไปแต่งตัวกับแบบใส่เกงยีนผมเห็นต่างประเทศเขาแบบยับอะเอาไปแบตช์บนเสื้อผ้าใช่ครับ11อะมันดีไซน์มันสวยแล้วก็แบบสีแรกที่มันเปิดตัวมาแบบพาราชูตโกอะสีแม่งสวยมากพาราชูตโกเออครับอือฮึก็เลยแบบชอบโมเดลนี้สุดๆก็โอเคโมเดลรองเท้านี้ก็เป็นโมเดลรองเท้าที่แม็กเก็บเยอะสุดเลบอน11ใช่ใช่ๆโอเคอ่ะเราไหนๆก็พูดถึงเลบอนแล้วถ้าเรามาโหจะให้พี่เล่าประวัติคร่าวๆเลยเหรอผมว่ามันน่าจะยาวไปนะเราเอาพี่ลองเล่าประวัติของรองเท้าเลบรอนแบบย่อภายใน5ทีหน่อยฮะโหชิบหายเลยเถอะเอามันเป็นรองเท้าบาสที่เขาเรียกว่าเป็นเรือธงของฝั่ง Nike สมัยก่อนเนี่ยจะมีก็คือเลบรอนมีโคบี้มีเคดีเลบรอนโคบี้เคดีก่อนที่จะมีแบบเป็นไคลี่ PG มียานิสมาที่เป็นซิกเนเจอร์เพิ่มใช่ไหมมันจะมีอยู่แค่3คนที่ว่าแบบทุกเทคโนโลยีใหม่ๆจะถูกอัดลงในรองเท้าของพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันจะต่างกันไปในแต่ละโมเดลมันก็เลยแบบพูดยากว่าเราแต่ละรุ่นแม่งใช้โมเดลใช้เทคโนโลยีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดตั้งแต่เลบอน1เนี่ยถึงเลบอน17ล่าสุดเนี่ยมันเทคโนโลยีมันอัปเกรดอยู่ตลอดใช่ไหมครับอัปเกรดอยู่ตลอดมันก็จะมีแบบใช้ซ้ำกันบ้างแต่ว่าโดยส่วนรู้โดยปกติมันก็จะแบบเป็นการอัปเกรดแหละครับแล้วจะพูดแบบมีได้ไหมว่าเลบรอน17ล่าสุดเนี้ยก็คือเป็นโมเดลที่เทคโนโลยีดีที่สุดสบายที่สุดพูดอย่างนี้ได้ไหมใหม่สุดดีสุดไม่เชิงเพราะว่ามันอยู่ที่ฟีลของคนด้วยไงว่าคนชอบแบบไหนถูกปะอย่างตัวพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบเลบรอนกับเลบรอน15คือ10กับ10 15ครับ10กับ15เนี่ยเทคโนโลยีมันจะคล้ายๆกันก็คือเป็นซูมแม็กซ์เป็นแอร์เดี๋ยวไปหยิบให้ดูแป๊บนึงเอาแล้วมาครับวันนี้เราไปพร็อพกองเต็มเลยคือพี่แม็กบอกว่าถ้าเกิดไม่กลับมานะก็คือรองเท้าทับตายโอเคเดี๋ยวให้พี่แม็กไปเตรียมรองเท้าก่อนนะนี่คือเลบรอน15เลบรอน15โอเคเกดเดอร์เป็นที่ผมแบบใส่มากจนพื้นมันแบบดำเละเทะมากเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยคือพื้นมันจะเป็นแบบมีซูมข้างในแล้วก็เป็นแอร์อยู่ข้างในอีกดังสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ทั้งความดีดเราได้ทั้งความนุ่มในตัวเดียวกันแต่ว่าผมบอกอะ15เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมแบบมีแค่สีเดียวนะผมไม่ได้ซื้อสีอื่นเลยครับสาเหตุเป็นเพราะมันใส่เล่นไม่ดีเว้ยก็เลยอื่นแล้วตัวนี้ก็ใส่เล่นไม่ดีคือเข่าเกือบสบายใช่ใส่เดินสบายใส่เดินหล่อด้วยตัวนี้ก็หล่อครับคือตอนแรกที่ได้มานะแล้วเอาไปเทสอะเข่าเกือบบิดอะจังหวะที่แบบเหมือนเรารับบอลมาใช่ป่ะเรากระโดด จะหล่นปลายเท้าเพื่อจะขึ้นเทคอะแต่พอปลายเท้าเราลงพื้นปุ๊บแม่งสไลด์ปืดออกไปอย่างเงี้ยอ๋อสไลด์ในเท้าใช่ไหมในรองเท้าไม่ใช่สไลด์ในเท้าสไลด์ที่พื้นเนี่ยคือแบบเรียบร้อยเขากับลูกนั่นอะก็พื้นมันไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าเป็นแค่สีนี้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อสีอื่นอีกก็เลยมีแค่สีนี้และสีนี้มันก็ค่อนข้างเป็นสีหายากด้วยชื่อสีว่า Ghost นะครับ Ghost อันนี้ Upper เทคโนโลยีอะไรครับเป็น Battle Knit ครับ Battle Knit ตัวแรก
Battle Knit ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ว่าเขาลงทุนทำมาเพื่อรอนโดยเฉพาะก็คือไนกี้ลงทุนซื้อแบบเครื่องจักรแบบเยอะมากๆเพื่อมาผลิต Battle Knit ตัวนี้นะฮะซึ่ง Battle Knit ตัวเนี้ยมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันได้ความแข็งแรงพอมันแข็งแรงมันก็ช่วยเรื่องล็อกดาวน์ของเท้าเราด้วยเพื่อไม่ให้เท้าเราแบบสะบัดอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่ต้องมีส่วนอื่นขึ้นมาเสริมเลยอย่างเช่นแบบมีเหมือน11ที่มันมีนิดพอสิตเอ้ยไม่ใช่ที่มันมีเรียกว่าอะไรนะไฮเปอร์พอสิตแปะอย่างนั้นไอ้นี่ก็ใช้เป็นผ้าล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผ้าล้วนเลยครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ดีครับครับผมโอเคงั้นถ้าให้เลือกท็อป3อะครับมีคู่ไหนอีกบ้างครับผมหยิบมาให้ดูก็พอท็อป3เรื่องคร่าวๆครับมาครับต่อไปจะเป็นท็อป3นะครับผมของพี่แม็กซ์นะครับบาสเกตบอล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 โอเคบอลเติม S นะครับบาสเกตบอลใช่ครับท็อป3โมเดลโอเคนี่คือรองเท้าคู่แรกของจอนนะครับที่เขาได้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่น NBA ด้วยซ้ำนี่คือ Air Zoom Generation นะครับมันยังไม่ถูกนับว่าเป็น LeBron 1มันถูกเรียกว่า Air Zoom Generation นะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่เป็นโมเดลที่เหมือนเอามาทำเรโทรนะผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่ว่าลองดูดิผมยังไม่แกะฟิล์มเลยยังไม่แกะซีลเลยเฮ้ยนี่กี่ปีแล้วพี่คู่เนี้ยหลายปีมากแล้วอ่ะน่าจะแบบเลี้ยง 3-4 ปีมั้งแต่ไม่ได้แกะแล้วก็ใส่อยู่เงี้ยผมชอบนะตัวเนี้ยดีไซน์มันสวยแบบดีไซน์มันล้ำมากๆคือต่อให้ปัจจุบันเราเอามาใส่อ่ะผมว่ามันก็ยังแบบมันก็ยังเท่อยู่อ่ะใช่ป่ะอันนี้คือ Air Zoom อะไรนะครับอีกทีนึงครับ Air Zoom Generation ครับAir Zoom Generation ไม่ถูกนับว่าเป็น LeBron 1หรอครับมันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็น LeBron 1แต่มันคือ LeBron 1เพราะมันคือ signature โอเคเคยเห็นแล้วเคยมาดูใน Nike มันเรียกว่า Nike Air Zoom Generation โอเคครับใช่อ่าฮะโอเคสุดครับอันนี้จำได้ว่าซื้อที่ Carnivalวันแรกที่มันวางขายนี่แบบรีบเลยอ่ะมันโดดงานไปซื้ออ่ะป้ายไทยกันด้วย 6,300 ป้ายไทยเท่าไหร่ครับ 6,300 โอ้ Air Zoom Generation มันขายหมดไหมพี่ไม่แน่ใจว่ะแต่ทุกวันนี้ก็คงขายยากแล้วแหละเอาจริงคือต้องบอกก่อนว่ารองเท้าบาสบ้านเรามันไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีคนเล่นบาสอะไรเงี้ยเพราะราคามันสูงคือมันแพงกว่ารองเท้าที่แบบรองเท้าไฮไพทั้งหลายแหล่ราคาป้ายนะมาถึงราคาป้ายครับนี่คือกล่องของมันตอนนั้นเขายังไม่มีกล่องเป็นซิกเนเจอร์เลยยังเป็นกล่องแบบไนกี้กล่องแดงแล้วก็เป็นแบบไลท์บ็อกซ์ลินชักนะครับอืมเฮ้ยใช้ได้ครับอันนี้คือ Air Zoom Generation คู่ต่อไปครับแล้วก็มีโมเดลก็คือไอเนี่ย11ที่ผมชอบอันนี้สุดยอดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าดีไซน์มันสวยก็คือ LeBron 12นะฮะแล้วก็เป็นตัว All Star เหมือนกันดูกล่องถ้าเป็นกล่อง All Star มันจะกล่องพิเศษแบบนี้เหรอครับใช่ใช่โอ้โอเคฮะอยากดูข้างในแล้วครับLeBron 12เหรอตัวนี้ nice. คู่นี้คือมีชื่อรุ่นไหมครับ LeBron 12 Colorway ดูสภาพกันชนกันชนใส่เพราะว่าใส่บ่อยมากใส่เล่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวนี้ชื่อสีมันชื่อ
ก็ชื่อ All Star เลยครับ All Star ใส่เป็นฟิลเป็นไงบ้างครับตัวเนี้ยผมก็มีตอนแรกอ่ะมันออกมา5สีซึ่งผมมีก็ครบเลยมี Lion Heart มี Instinct มีอะไรอ่ะ6 million dollar man มีอะไรอีกสัก2ตัวเนี่ยจำไม่ได้ละแต่ว่าแบบมาครบอ่ะData อีกอันนึงชื่อสีอะไรวะสีเขียวอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีครบอันนั้นแล้วก็ซื้อตัว All Star ตัวนี้ด้วยเหตุผลที่ชอบอะครับทำไมเป็นท็อป3ของพี่ล่ะต้องบอกว่าท็อป3เฉพาะสีนี้ด้วยนะคืออันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องดีไซน์เรื่องสีอะผมว่าตัวเนี้ยเด็ดมันขาวดำเขียวแบบมันดูคลีนอะก็เลยชอบก็ประมาณนั้นเนี่ยท็อป3ของผมท็อป3โอเคในด้าน performance ก็จะเป็น LeBron 10แล้วก็ LeBron อะไรอีกอ่ะ16 LeBron 10 16ได้ครับโอเคคือชอบครับผมโอเคฮะแล้วถ้าคำถามต่อมาแนะนำรองเท้าบาสเกตบอลสำหรับคนหารองเท้าบาสคู่แรกในชีวิตถ้าเป็นเลบรอนเนี่ยพี่แนะนำคู่ไหนฮะมันจะซื้อได้หรือเปล่ามันจะหาซื้อคู่เก่าๆได้เหรอมันหาซื้อไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะอะอย่างเลบรอนนะตอนนี้ที่มีวางขายอยู่ที่ตลาดนะครับตลาดสดแถวบ้านหน้าบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ตลาดคือออนไลน์นะกี้ออนไลน์เป็น LeBron Witness นะฮะ Witness 4ที่ใช้เทคโนโลยีเรียกว่ามันเป็นตัว low budget ที่สุดในไลน์ของ LeBron นะครับและขออีกทีครับ LeBron สะกดยังไง Witness 4okay. Witness 4เนี่ยมันเป็นตัวที่ low budget ที่สุดก็คือเป็นตัวที่ถูกที่สุดแต่เสือกเอาเทคโนโลยีที่โคตรดีมาใช้อย่างเช่นซูม2ก้อนด้านหน้าที่หน้าเท้าคือถอดมาจากตัวซิกเนเจอร์โมเดล17เลยอ่ะไอ้2ก้อนเนี้ยซึ่งราคาน้องๆที่เริ่มต้นอ่ะสามารถซื้อจากตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีงบเพิ่มหน่อยก็ไปเล่นแบบพวกโซเยอร์นะฮะเลบรอนโซเยอร์ตอนนี้อยู่ที่โมเดล13นะครับอันนี้คือ Witness 4อันนี้คือ Witness 4ใช่โอเคครับใช่เพราะว่าผมจำได้มันจะมีซูม2ก้อนอยู่ที่เลบรอน17ใช่นี่คือถอดมาเลยแล้วก็ EP นะครับคำว่า EP สำหรับคนที่ยังไม่รู้มันย่อมาจากคำว่า Engineer Performance นะครับพวกรองเท้าบาสที่มีรหัส EP ต่อท้ายอ่ะคือมันจะถูกนำมาใช้กับโซนเอเชียที่ว่ารูปเท้าของเราอ่ะจะไม่เหมือนกับคนโซนฝั่งยุโรปใช่ไหมเพราะรูปเท้าของโซนเอเชียจะเป็นเท้าบ้านหน่อยพอมันเป็น engineer performance เนี่ยหมายถึงว่าด้านหน้ามันมีการแบบขยายขึ้นมาให้คนเอเชียใส่ได้สบายนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือตัวอะไรนะ Soldier 13 Soldier 13เนี่ยจะเป็นตัวรองของเลบรอนนะครับซึ่งลาย Soldier เนี่ยใส่ดีมากๆใส่ดีมาตั้งแต่แบบSoldier ที่ผมชอบเลยก็คือมี Soldier 7 8 9 10นี่กากไม่ใส่11 12 13คือผมใส่ทุกรุ่นแล้วแบบชอบมากๆคือใส่ดีแชร์ Soldier 13ใช่ไหมครับใช่ครับน่าลองน่าทุกคนฮะมาฮะ Soldier 13อันนี้ใช่ไหมครับใช่ใส่ดีใส่ดีใส่ดีครับคือรูปทรงมันก็จะดูแบบเรียบๆอ่ะคือโซลเจอร์เนี่ยส่วนมากมันจะเน้นแบบไม่ผูกเชือกมันจะเป็นสตรัปแปะเป็นสตรัปครับถือว่าสังเกตนะแป๊บนึงนะมีคนมาสวัสดีครับเล็ก AO
เล็กพิก KO ครับผมเออก็โซเชียร์13นี้ตัวท็อปเลยก็คือจะเป็นเลบรอน17นะฮะที่คราวนี้ด้วยฟิลจากที่ผมใส่เล่นมาแล้วมันแตกต่างกับเลบรอน16เยอะเยอะเลยคือเลบรอน16อ่ะเป็นตัวที่ใส่เล่นมันแบบมันสุดๆเพราะว่าตรงระบบคุชชั่นของมันอ่ะมันเป็นซูมแม็กซ์ที่แบบแม่งดีดคือดีดจริงๆแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งนะถึงจะได้ฟีลอันเนี้ยแบบชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่ารองเท้าอ่ะมันถูกดีไซน์มาให้เลบรอนใส่และเลบรอนแบบมันทั้งสูงทั้งใหญ่ก็เลยต้องแบบเป็นรองเท้าที่รวมๆอ่ะเลบรอนเป็นรองเท้าที่เหมาะกับคนที่มีน้ำหนักตัวประมาณหนึ่งแล้วก็พอมา17ใช่ป่ะ16จะใส่แบบดีดมันเล่นมันๆอ่ะ17แม่งนุ่มเลยนุ่มเฉยเลย17คือนุ่มใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเธอก็ใส่17อยู่ก็นุ่มๆดีครับด้วยระบบด้านหน้าของมันเป็นซูมพอร์ต2อันใช่ป่ะหนาแบบประมาณเซนกว่าเซน4มั้งเซน4มิลน่ะคือแม่งหนาเกือบเซนครึ่งอ่ะหนามากๆที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราแล้วก็ตรงส้นเท้ามันเป็นซูมแม็กซ์ก็คือแบบเป็นก้อนเบลิ่มเลยมีปริมาณเอ้ยไม่ใช่ซูมแม็กซ์ทั่วทีเป็นแอร์แม็กซ์มีปริมาณแอร์มากที่สุดเท่าที่ Nike เคยทำมาในรองเท้าบาสนี่คือเลบอน17นะครับใช่ตัวนี้คือใส่เล่นก็รู้สึกแบบโอเคนะก็รู้สึกปลอดภัยแต่มันได้ความนุ่มมากกว่าความดีดังนั้นแบบใครที่จะมีปัญหาเรื่องเข่าเล่นบาสจนมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ใช้ตัวนี้แหละดีโอเคครับนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายมาว่ะพี่ชายคนไหนครับหยวนแต่มาสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับครับนั่นแหละโอเคเราอ๋อนี่คืออัพทวนใหม่ครับทวนใหม่แนะนำสำหรับคนที่หารองเท้าบาสเนี่ยนะครับผมลืมแล้วเนี่ยลืมหมดละถ้าเกิดว่าเป็นของเลบรอนนะตอนนี้ก็บัดเจ็ตน้อยก็ไปดูตัวเลบรอนวิทเนส4นะครับเลบรอนวิทเนส4ต่างก็ไปเอาเลบรอนโซเจอร์โซเจอร์13ใช่ไหมครับ13ใช่ถ้าเงินเหลือเฟือหน่อยก็ไปเอาก่อน17 signature เลย17ราคาป้ายอยู่ที่7แล้วมันมี17ด้วยนะมี17อะไรนะครับโลอ๋อ17โลไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็พูดถึงเรื่อง17แล้ว17โลมันกับ17ไอตัวปกติต่างกันขนาดไหนครับก็โลกับไฮไงไม่ใช่เหรอไม่หมายถึงว่าถ้าฟิลลิ่งอ่ะพี่คือ17โลอ่ะเดี๋ยวไปหยิบให้ดูแป๊บนึงอ่ะโอเคผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าอยากใส่อยากลองดูไงว่าใส่โลแล้วมันน่าจะสวมง่ายกว่าป่ะผมว่าเลบอน17ตัวปกติก็ใส่สบายนะเลยไม่รู้ว่าตัวโลมันเหมาะกับใครอ่ะครับผมตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็ซัดมาได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงถามตอบแล้วนะมาพี่แม็กกลับมาละขอดูเลบอน17โลหน่อยครับมันต่างกันตรงไหนบ้างพี่อัปเปอร์ต่างก็เป็นอัปเปอร์แบบธรรมดาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดูดีก็ดูพรีเมียมหน่อยเห็นป่ะเป็นหนังสังเคราะห์เจาะรูใช่ป่ะและอัปเปอร์ด้านบนก็เป็นเหมือนเมชที่บุฟองน้ำที่มันต่างจากตัวปกติเลยก็คือมันเอา React มาใช้เฮ้ยอ๋อพื้นก็ไม่เหมือนกันนี่หว่าเห็นป่ะพื้นมันจะต่างจาก17ตัวก็ฟีลง่ายอ่ะคือถ้าเกิดว่าใส่ LeBron 17เนี่ยมึงจะไม่รู้สึกถึงคอร์ตฟีลเลยเว้ยสัมผัสใต้ฝ่าเท้าเวลาเล่นเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องเลยเพราะเท้ามึงอยู่สูงจากพื้นแบบประมาณแบบเซนกว่า2เซนน่ะก็จะไม่รู้สึกสัมผัสอะไรใต้ฝ่าเท้าเลยสัมผัสใต้ฝ่าเท้าพอมาเป็นตัว17โลเนี่ยมันใช้ React แล้วเหมือนว่ามันดรอป
าเรียกว่าดรอปความสูงลงทำให้มันรู้สึกคอร์ดฟิลชัดเจนมากกว่าแล้วก็ได้การตอบสนองที่มีความเด้งมากกว่ามันเป็นแบบหยุ่นๆน่ะตรงหน้าเท้าถ้าเกิดคนที่ชอบแบบคอร์ดฟิลเยอะๆเวลาใส่เล่นอย่างผมอะผมเป็นคนที่ชอบมีคอร์ดฟิลตรงหน้าเท้าหน่อยผมก็จะรู้สึกว่าตัวนี้โอเคแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนึบกว่าตัวปกติแล้วก็แต่ข้อเสียของมันมีอยู่ตรงที่ว่าไซส์แม่งเพี้ยนเพี้ยนยังไงอะใส่เลบอน17ตัวปกตินะเว้ยไซส์เพี้ยนเรื่องความยาวคือมันสั้นกว่าปกติพี่ใส่11พี่จะเหลือแบบประมาณแบบครึ่งนิ้วประมาณเนี้ยจับปลายนิ้วโป้งจนกระทั่งมาถึงขอบรองเท้ามาถึงขอบฮะแต่ว่า17อะปลายนิ้วพี่ชนขอบพอดีเว้ยเท่ากับความสูงไม่เท่ากับตัวปกติไอ้ความยาวความยาวมันถึงความยาวรองเท้าความยาวปกติ17โลความยาวปกติแต่ความกว้างไม่ปกติแคบเหรอหรือว่ากว้างบีบใช่ไหมบีบกลางเท้าหรอใช่บีบตรงช่วงนิ้วก้อยตรงเนี้ยก็เลยแบบอะไรของมึงวะเนี่ยอ๋อตรงนั้นหลายๆคนมีปัญหานะถ้าเจ็บทีแบบเล่นไม่ได้เลยนะใช่ใช่แล้วคือว่าไม่อยากเล่นเลยอ่ะเหลือรองเท้าไปครึ่งเบอร์อยู่แล้วโดยปกติเพราะว่าพี่เท้ากว้างปกติเท้าพี่จริงๆอ่ะคือ 10.5 แต่พี่จะใส่11ตลอดซึ่งอันนี้ไม่ขนาดกูเผื่อมาแล้วมึงยังบีบได้อีกวะแต่ตรงนิ้วก้อยมันเป็นปัญหานะหลายๆคนแบบถ้าเจ็บทีก็ไม่อยากเล่นเลยนะใช่รองเท้าดีกว่าเล่นทีกูเล่นเท้าเปล่าดีกว่าสาเหตุที่คนแบบจะเข้ามาถามบาสเกตบอลบ่อยๆไว้ว่าพี่ผมจะซื้อโมเดลเนี้ยผมควรเอาเบอร์อะไรดีครับครับเราก็จะแบบเหมือนให้ข้อมูลเข้าไปแหละว่าตอนนี้ใส่อะไรอยู่เบอร์อะไรคำนวณให้เขาได้ว่าอ๋อตัวนี้ควรใส่เบอร์นี้นะอะไรเงี้ยผมก็เคยทำแบบนั้นก็คือแบบเอาโมเดลที่เราก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทียบเอารุ่นที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยผมก็ให้คำแนะนำเป็นแบบนี้ครับใช่ครับใช่โอเคครับโอเคมาถึงช่วงเบรกกันนิดนึงฮะมาถามคำถามคำตอบแล้วกันเนาะมาถามกันนะใครมีคำถามนะครับในไลฟ์ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมแต่เคอร์ก็มีคำถามเตรียมมาให้พี่แม็กซ์เหมือนกันนะครับเผื่อคนไม่ถามกันแป๊บนึงเคอร์มีคนถามว่าจะชวนเคอร์ไปชิปหายไหมมาไหมชิปหายบอกชิปหายนี่น่ากลัวฮะไม่กล้าไปฮะไปแล้วกลัวคนอินบ็อกด่าหลอกเป็นแฟนครับชิปฮายอยู่นะครับชิปฮายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรายการประจำปีละเทปตอนที่ว่าประจำแบบอ๋อพี่ทำกับไอ้นี่ไงทำกับฟิล์มใช่ไหมใช่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 คือทั้งสองคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าต่อไปตั้งใจว่าจะอัดแบบเป็นประจำแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราไปอยู่ภายใต้บ้านของกูแล็กซี่พอดแคสต์ซึ่งเขาแบบเป็นอัมเบร่าใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนชวนเราไปก็ก็ได้ฮะก็หลังจากนี้ก็จะมีผลงานให้ดูเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะแบบอาทิตย์ละเทปแหละนะหวังว่าอ่ะมีคนถามผมขออ่ะโอเคเอาคำถามของอ่ะคนนี้ก่อนนะฮะ Freak 2สวยดีฮะสวยดีฮะได้คำเดียวคือผมว่ามันพัฒนาจากตัว Freak 1ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เคยเข้าไปเปิดดูในเพจพี่ได้เลยเพิ่งลงเมื่อวันก่อนNike Freak Zoom Freak 2เหรอครับใช่ครับมันคือ Zoom Freak 2ว้าวครับผมคือมันพัฒนาจาก Freak 1ค่อนข้างเยอะแล้ว Freak 1เนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้ใส่เล่นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบระบบมันคือมันเอาซูม double stack ก็คือซูม2ชิ้นวางซ้อนกันอยู่ที่ส้นเท้าแล้วก็ด้านหน้าเป็นโฟมไฟลอนธรรมดาคือดีไซน์รุ่นแรกมันก็ดูแบบเรียบๆดีก็เรียบอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสวยหรือไม่สวยแต่มันก็เรียบแล้วก็
เป็นคู่ที่หมูเอาไว้ใส่เดินออกข้างนอกใช่คู่นี้หรือเปล่าใช่ถูกต้องครับ Zoom Freak 2ตัวเนี้ยมันกลายเป็นแบบดูโดดเด่นขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเมื่อเทียบกับตัวแรกนะฮะแล้วก็ระบบอ่ะค่อนข้างน่าสนใจคือพอมันเป็น Freak 2เนี่ยสังเกตดูด้านใต้พื้นนะฮะมันจะไม่ใช่แบบ Freak 1ที่ว่าเป็นพื้นแบบเต็มฝ่าเท้ามันจะแยกเหมือนเป็นก้อนหน้ากับก้อนหลังครับผมแต่ว่าโอเคเข้าใจแหละมันก็มีแพลตฟอร์มตรงกลางเชื่อมระหว่าง2อันแต่ว่ามันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องตัวแรกได้ที่ว่าตัวแรกเนี่ยตรงช่วงประมาณโคนนิ้วก้อยเราอะมันจะมีปัญหาเรื่องสไลด์เว้ยเพราะว่ามันทำเป็นรูปดอกกุหลาบมันไม่ได้เป็นลายพื้นปกติที่มันยึดเกาะพื้นผิวอะและอย่างสีแรกที่ผมมีสีแรกกับสี2ก็คือไอ้สีออโบรสตัวสีส้มกับตัวสีดำที่ผมมีอะมันดันเป็นพื้นแบบพื้นใสไงไอ้ตรงจุดกุหลาบอะแม่งไม่เกาะพื้นเว้ยก็เลยไม่เกาะพื้นไม่เอาไม่ใส่แล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบด้วยที่ด้านหน้าเป็นแค่ไฟลอนธรรมดาเพราะว่าผมเป็นคนเล่นบาสแล้วผมเล่นปลายเท้าไงคือถ้าเกิดเป็นไฟลอนธรรมดาหน้าเท้าผมจะแบบเวลาผมวิ่งลงน้ำหนักแล้วผมจะรู้สึกชาก็เลยไม่ค่อยใส่แต่ Freak 2น่าสนใจผมมีเดาไว้ว่าเทคโนโลยีมันน่าจะแบบมียัดซูมเข้าไปด้านหน้าบ้างแหละครับโอเคครับได้ครับตาคำถามเคอร์แล้วพี่แม็กซื้อรองเท้าบาสจากที่ไหนได้บ้างครับเดี๋ยวมีคนถามว่ารองเท้าบาสเนี่ยซื้อที่ไหนได้บ้างเนี่ยถามกันไว้เลยอ่ะคือตอนนี้ในไทยอ่ะมันเริ่มมีร้านที่ขายรองเท้าบาสเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบซีกใช่ไหม VAC Atmos แล้วก็มีNike ที่Playground 360ที่สยามPlayground 360แล้วก็ Super Sport ก็มีคือมันมีเยอะขึ้นมากจนแบบมันซื้อได้สะดวกอ่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกไปหน้าร้านแล้วอยู่ต่างจังหวัดใช่ป่ะเราก็สามารถกดได้ที่เว็บ nike.com จริงแปลว่าพี่แม็กก็ซื้อ nike.com บ้างหรือว่าตลอดบ้างโอเคโดยส่วนมากอ่ะด้วยการที่ผมแบบต้องทำรีวิวให้เร็วอะไรเงี้ยผมก็จะมีแบบทีมผมเนี่ยก็คือพี่รักแกจะเป็นคนที่แบบหาของมาให้ได้เร็วมากต้องสเกลก่อนเลยแกแบบเร็วเอาของมาให้อะไรเงี้ยบางทีแบบอย่างตอนที่ผมเอาไอ้นี่มามั้งโคบี้วันโปรโตอ่ะสี PLS อ่ะทั่วโลกแม่งยังไม่มีเลยผมได้มาก่อนเป็นเดือนโซคอลเลกเตอร์ดิจิบาร์ดีทรอยต์แม่งรูปผมไม่ใช้หมดเลยผมก็งงแบบพี่ไปเอามาจากไหนวะแล้วตอนก่อนพี่จะทำรีวิวนี่คือต้องใส่แล้วต้องไปลงคอร์ดจริงๆใช่ไหมครับใช่ๆๆคือการรีวิวของผมมันมีสองอย่างก็คือผมจะอันบ็อกซิ่งเนี่ยผมก็จะมาคุยแบบให้ความรู้ว่าตัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีอะไรมันดีไซน์ออกมายังไงแรงบันดาลใจคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวเนี่ยก็คือผมก็ต้องไปใส่ให้มันยับก่อนแหละแล้วค่อยว่ากันOkay. Oh. แต่ว่าด้วยความที่ผมอ้วนไงผมก็เลยสามารถใช้เวลาในการเทสรองเท้าเนี่ยประมาณแค่แบบผมใส่เล่น4ครั้งอ่ะก็คือครั้งละ2ชั่วโมงประมาณ8ชั่วโมงอ่ะผมว่าผมก็ได้แบบแอคทีฟรองเท้าเต็มที่ก็ได้แล้วดีครับดีครับการอ้วนนี่ผมไม่ยอมลดสักทีไง คำถามของน้องไม่รู้น้องหรือพี่ครับบีกาโบบีกาโบโคบิกาโบฟิลการใส่ออมนิสออมนิสออมเนสออมเนสออมเนสเป็นไงบ้างครับอ่ะพี่แม็กผมชอบนะตัวนี้แบบชอบเลยอ่ะผมคิดว่ามันคือถ้าเกิดคนที่ตามแฟนเพจผมอยู่อ่ะจะรู้ว่าผมจะมีแบบท็อป5ประจำปีทุกๆปีแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ในท็อป5ปี2020ผมด้วยนะตอนนี้คือใส่ดีมากๆฟีลของมันน่ะเราจะได้ความรู้สึกที่มันแบบพอดีอ่ะไม่มากเกินไม่น้อยเกินในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบคุชชั่นของมันใช่ป่ะที่เขาใช้ฟิวเซลอ่ะ
มันได้ความหนึบแบบเอ้ยมันได้ความนุ่มเด้งดึงที่แบบพอดีอ่ะในช่วงหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเป็นแบบปริมาณที่ผมชอบมากๆแล้วก็มีตรงเรื่องความหนึบเป็นความหนึบที่แบบแม่งโดนใจอ่ะมันเรียบๆแต่แบบมันโดนใจทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมหยิบนิวบาลานซ์นะดูหยิบดีกว่าได้ได้ครับโหมาดูรูปไม่พอฮะดูของจริงดีกว่าครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมพี่แม็กซ์อยู่ตอบทุกคำถามนะครับอีก10นาทีชั่วโมงนึงแล้วเว้ยไหนบอกจะคุมเวลามาแล้วนี่คือออมเนสชลูดูพื้นเหนือพี่เฮียดูแท็กชั่นนึงดิมันคืออะไรวะเนี่ยโคตรโอยแล้วก็เนี่ยนี่คือเวลทั้งก้อนเลยถ้าเคยดูนะแบบนิ้วพี่กดลงไปแบบกดจมอ่ะเออว้ยโคตรอันนี้คือมันคือเทคโนโลยีของอะไรครับ New Balance ครับ New Balanceคือ New Balance เนี่ยก็เคยทำรองเท้าบาสมาก่อนแหละสมัยก่อนแล้วก็ฮิตแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วกับโมเดลนี้คือ Omnes ใส่มากโคตรชอบอยากลองเลยอ่ะเดี๋ยวไว้หลังโควิดเดี๋ยวเอามาให้ลองหน่อยนะพี่จะเล่นท้าเล่นบาสด้วยกันได้เลยโอเคมีคนบอกว่าสีสวยนะครับอือฮึเสื้อผมโอเคไม่ใช่ครับรองเท้าโอเครองเท้าตาคำถามเคอร์บ้างนะฮะรองเท้าบาสเนี่ยมีของปลอมไหมมีเนี่ยเฮ้ยมันมีดราม่าอยู่เว้ยในช่วงนี้แบบดราม่าแบบแรงมากรองเท้าบาสปลอมแม่งดูออกป่ะพี่แบบเงี้ยเดินยืนอยู่ห่างกัน10เมตรดูออกป่ะหรือว่าต้องใส่หรือว่าต้องจับไม่แน่ใจว่ะคือถ้าเกิดว่าแบบมันอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยมองก็รู้มันมีวิธีดูอยู่แหละอืมสีหรอการประกอบหรือว่าตำแหน่งงานส่วนประกอบอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่ว่าเราสามารถดูออกได้ว่าของแท้หรือของปลอมแล้วก็ในวงถ้าเกิดเคยสังเกตดูมันจะมีอยู่วันนึงมั้งที่พี่อ่ะโพสต์ยาวมากเรื่องเกี่ยวกับแบบการใส่รองเท้าของปอมอ่ะโอเคคือมันมีดราม่าในวงการบาสคือเราค่อนข้างเป็นห่วงว่ามีเพจหนึ่งที่คนติดตามค่อนข้างเยอะเขาขายของมือสองใช่ไหมแล้วคราวนี้เขาก็มีการแบบไปโปรโมทว่ารองเท้าบาสปอมแม่งใส่ดีกว่ารองเท้าบาสจริงก็เลยแบบใช่วะใช่เหรอได้เหรอแล้วเขามีแบบบอกว่าอะไรนะของปลอมอ่ะมันต้องลองสักครั้งในชีวิตด้วยต้องเปิดใจไม่งั้นน่ะเสียชาติเกิดผมก็เลยแบบไม่ไหมคือเรื่องประเภทนี้ไม่ต้องเปิดใจป่ะผมไม่ต้องลองก็ได้ป่ะคือของปลอมอ่ะมันมีรองเท้าบาสปลอมมีเยอะแล้วก็ผมก็บอกว่าก็ขอฝากไว้ด้วยละกันตรงเนี้ยว่าคืออย่าใช้คำว่าเราไม่มีเงินมาเป็นข้ออ้างคือทางเลือกคุณมีเยอะคำนี้ผมจะพูดเสมอว่าทางเลือกคนเรามันมีที่คุณจะไม่ใช้ของปลอมเพราะราคาที่คุณซื้อของปลอมอ่ะคุณสามารถซื้อของแท้มือสองก็ได้รองเท้าปลอมคู่นึงเดี๋ยวนี้ 2,000 กว่าบาท 3,000 ซึ่งคุณสามารถซื้อรองเท้าโลบัดเจ็ตของตัวของแท้ได้ได้แล้วอ่ะหรือสามารถซื้อรองเท้าตัวท็อปที่เป็นมือสองได้แล้วนะราคาเนี้ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่คุณบอกคุณไม่มีเงินแล้วคุณไปซื้อของปลอมของปลอมมันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะเทคโนโลยีมันน่าจะทำไม่ได้อ่ะใช่คือมันเป็นการวัดอายุของร่างกายตัวเองเว้ยการเล่นบาสเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม่งเป็นกีฬาที่ทำลายร่างกายทำลายหัวเข่าทำลายทุกส่วนนั่นคือสาเหตุที่ทำไมทางแบบพวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาถึงต้องคิดค้นเทคโนโลยีมาเพื่อซัพพอร์ตในส่วนนั้นยืดอายุการใช้งานของร่างกายเราแต่ของปลอมอ่ะมันทำได้หรือเปล่าเทคโนโลยีอย่างนั้นมันทำไม่ได้ไงทำได้แล้ว
มันก็ไม่ซัพพอร์ตคุณอะเออเสียเงินอีกแล้วต้องเสียร่างเสียสุขภาพอีกอืมใช่ก็รักร่างกายก็แบบเดียวให้มันเออเสียทีเดียวดีกว่าโอเคได้ครับมาจะชั่วโมงแล้วพี่ไม่อยากให้เกินเลยเรามาเข้าสู่มาคำถามชุดสุดท้ายแล้วกันเนาะครับก็จะเป็นเทรนด์นะครับรองเท้าบาสเกตบอลในปี2020เนี่ยมีตัวไหนน่าจับตามองบ้างครับโอ้น่าจับตามองเหรอฮะถ้าผมสนใจนะจะเป็นตัว New Balance เนี่ยแหละ มันชื่อ The Kawai New Balance อีกทีนึงนะครับ The อะไรนะครับ The Kawai Kawai เลยนะ The Kawai โอเคครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเราทุกคนเข้าใจว่า Omnes คือ Signature ของ Kawai เลยนะ อ้าวเหรออ้าวมันไม่ใช่เลยเอาเหรอผมก็คิดอย่างนั้นตายแล้วโดนหักหลังแบบหักหลังดังโป๊ะอ่ะอันเนี้ยอันนี้เหรอครับอันนี้คือ The Kawai รองเท้าซิกเนเจอร์ตัวแรกของ Kawai แล้วนะไม่เขียนว่า First True Signature เออตรงเนี้ย First True หักหลังดังโป๊ะอ่ะเออผมก็เข้าใจผิดอันเนี้ยเห็นเป็นโฆษณากันจริงจังมากเออโอเคเราก็คิดว่าตัวนี้มันมีดียังไงครับคือตัวนี้ด้วยความที่ผมอะติดใจกับไอ้ตัว Omnes ว่าเทคโนโลยีแม่งโอเคมากๆดีมากๆผมก็เลยสนใจว่าแล้วซิกเนเจอร์ตัวแรกของ Kawai มันเป็นยังไงนั่นแหละประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นมีคู่ไหนอีกมั้งครับถ้านอกจากตัวนี้ก็น่าจะเป็นคือรองเท้าจริงๆอะมันจะออกตอนช่วงประมาณเดือน9เนาะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีเพราะNBA มันเปิดซีซั่นเดือน10ไงดังนั้นช่วงเดือน10อ่ะมันก็จะแบบทยอยแบบไล่ออกมาใหม่เราก็ต้องไปดูตอนช่วงนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ที่มันน่าสนใจก็จะมีตัวนี้แหละครับผมโอเคได้ครับอ่ะแล้วผมเขียนคำว่าเทคโนโลยีผมจะบอกว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรอีกไหมอ่ะในปีนี้ที่มันจะออกมาเซอร์ไพรส์เราโอ้หรือว่าเทคโนโลยีนะให้ผมไล่ให้ฟังเลยของ Adidas ตอนนี้เขาพยายามจะเปลี่ยนจากเรื่อง Boost หันไปใช้ Bounce กับอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือตัว Light Strike นะฮะ Light Strike Light Strike เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนพัฒนาต่อมาจากตัว Bounce อีกหนึ่งรอบ Bounce เนี่ยมันจะได้คือมันคือโฟมชนิดหนึ่งที่มันให้แรงดีดตอบสนองดีแต่ข้อเสียของมันคือน้ำหนักมันเยอะพอใช้บาลส์นะฮะไลท์สไตรค์เนี่ยฟีลมันจะคล้ายๆกันได้ความดีดได้ความนุ่มแล้วก็น้ำหนักเบาตอนนี้รองเท้าบาสของ Adidas ส่วนมากอ่ะจะหันมาใช้เป็นไลท์สไตรค์ส่วนตัวที่มันราคาถูกหน่อยก็จะเป็นตัว Bounce นะครับส่วนของ Nike เนี่ยยอมรับว่า Nike ฉลาดฉลาดสัตว์สัตว์ Nike ไม่ใช่30ปีเอ้ยไม่ใช่ไอ้ซูมแอร์มา30ปีแล้วซูมอีกก็ตั้งกี่20ปีมั้ยซูม20ปีแล้วมันก็ยังไม่เปลี่ยนเทคโนโลยีวะแต่มันก็ทำมาใหม่ได้เรื่อยๆเออว่ะจริงไหมจริงจริงมันก็จะแบบผสมนู่นผสมนี่ทำนู่นทำนี่ใช่เหมือนเลือดบอล15 16เงี้ยเอาซูมมารวมกับแอร์ก็ให้ฟิลที่มันได้ด้วยก็แบบว่าเหมือนแค่เล่นในแง่ของคอมบิเนชันแบบมากน้อยใส่นู่นใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เทคโนโลยีของ New Balance ก็คือ Fuel Cell Fuel Cell เนี่ยก็คือเป็นโฟมชนิดหนึ่งโฟมไฟลอนเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ปกติพวกโฟมพวกนี้ที่เขาจะทำให้มันนุ่มอะไรพวกนี้เขาจะมีการอัดอากาศเข้าไปข้างในโฟมให้มันเกิดเป็นช่องว่างข้างในใช่ป่ะเกิดช่องว่างโฟมมันสามารถขยายตัวได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันนุ่มแต่ว่า Fuel Cell อ่ะเขาไม่ได้ใช้อากาศ
เขาใช้เป็นไนโตรเจนยิงเข้าไปยิงเข้ามาในโฟมใช่คือพอเป็นอากาศอ่ะมันมีโอกาสที่ว่าเหมือนอากาศมันจะระเหยออกไปจากตัวโฟมค่อนข้างเร็วจะไม่มีอยู่นานเออประมาณนั้นแม่งก็แบบใครฉลาดที่จะหาว่าส่วนผสมที่ใหม่คนอื่นก็รีบนำมาจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเออเข้าใจเลยแล้วก็มีของ Converse Converse เนี่ยเขาก็มีตัวนี้มาแป๊บหนึ่งนะจะบอกว่าให้ดูพอดีผมได้มาวันนี้เลยทางแบรนด์เพิ่งส่งมาให้นี่คือคอนเวิร์สPro BB นะครับPro BB มันเคยออกมามันออกมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยมันเพิ่งกลับเข้ามาไทยอีกรอบหนึ่งอีกดรอปหนึ่งตัวนี้เป็นสีขาวเลยหล่อๆซึ่ง Converse เนี่ยเขาก็รวมกับ Nike แล้วเนาะดังนั้นเทคโนโลยีหลายๆอย่างของเขาอะเขาก็จะเอามาจาก Nike เอามาใช้เป็นรองเท้าบาสอย่างตัวนี้ก็เอาเป็น React มาใช้นะครับก็น่าสนใจดีใส่ดีด้วยตัวเนี้ยใช้ได้เลยเออและคนที่ลองไปก็ชอบโอ้ได้ๆเดี๋ยวผมจะลองหามาใส่บ้างโอเค1ชั่วโมง1นาทีแล้วพี่แม็กซ์อ่ะเหลือข้อสุดท้ายคืออะไร Adapt อ่ะ BB Adapt นะบาสเกตบอลเอาตัว Adapt, 1ตัวถูกใช้ออโต้มีไหมมีไหมมีให้ดูไหมอุ้ยมันต่างกันไหมอ่ะตัว2ก็ได้เอา2ตัวเลยก็ได้ครับมามาเทียบกันเลยคอมแพร์กันเลยรองเท้าบาสผูกเชือกออโต้ด้วยตัวเองฮะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูกันฮะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้ฮะเดี๋ยวจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามช่วงสุดท้ายกันนะครับตอนนี้เรารอพี่แม็กซ์ไปเอามาแล้วฮะ BB Adapt มันมีใครใส่เล่นบาสไหมพี่ NBA Star จาโมรันใส่ตัว2จาโมรันก็คือใส่เล่นแบบแข่งเลยใช่ไหมตัวแรกนี่หลายคนนะไอเจสันเททัมแล้วก็มีคาวคูสมาก็ใส่แต่ตัวเนี้ยผมอะใส่จนพังไปแล้วข้างหนึ่งพังหมายถึงระบบมันไม่แอคทีฟแล้วเออข้างมันผูกเชือกเองได้ไหมอะพังผูกเชือกเองได้ไหมข้างถือว่าผูกเองอะด้วยมือตัวเองไม่ได้ใช่คือพังจนหมดบอกพี่หนุ่มมานั่งดูเองแล้วอะจริงปะเนี่ยเออจะหาวิธีซ่อมเสียดายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นง่ายเลยต้องบอกก่อนว่าคือผมอะใส่มันทุกวันเป็นเวลา3เดือนเออแล้วก็ใส่เล่นบาสอาทิตย์ละแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเงี้ยครั้งละ2ชั่วโมงเออแล้วปรับระดับตัวผมด้วยเงี้ยคือไม่แปลกพังเนี่ยแล้วอาการมันเป็นไงพี่มันเป็นแบบมันเป็นขนาดเล่นหรือว่ามันแบบอยู่ดีๆก็หงอยหงอยไปเลยมันจังหวะแม่งขามากเลย คือเราก็ไม่รู้หรอกระหว่างเล่นแหละว่ามันพังไม่พังเพราะเราก็รัดเชือกใช่ป่ะซึ่งมันดีมากๆตัวนี้ต้องบอกมันดีดีจริงๆเป็นรองเท้าบาสที่แบบผมชอบมากๆเออเพราะล็อกดาวน์มันก็ทำได้ดีระบบคุชชั่นมันก็ทำได้ดีเออแต่ว่าปัญหาคือตอนที่ผมจะถอดรองเท้าอ่ะไอสัตว์แม่งไม่ปลดเชือกเลยของไม่ผ่านถอดรองเท้าไม่ได้เว้ยนั่งหน้าซีดผิวผ้าพิงแบบแล้วทำไงพี่ก็สุดท้ายต้องแบบแมนนวลอ่ะคือเอามือแหกอ่ะแล้วพยายามดึงรองเท้ามาเออทำใจเลยมันก็เหมือนฝืนระบบมันด้วยเนาะฝืนเฟืองอะไรเงี้ยใช่แล้วมันล็อกแบบแคลมเท้าเราลงไปเงี้ยเข้าใจครับก็เลย แมงผักแล้วมาครับตอนนี้เราพูดถึงรองเท้าที่เราพูดถึงคือ BB Adapt นะครับมาดูครับอันนี้คือ Adapt BB 2นะฮะนี่ผมเชื่อว่าเป็นที่ผมได้มาคนแรกในไทยอีกแล้วนะฮะ คือมันออกขายวันที่16เว้ยผมได้ของวันที่17ก็เลยแบบเข้าไทยป่ะพี่คู่นี้เข้าไทยครับไม่เข้าราคาป้ายเท่าไหร่ครับตัว1ตัว2ราคาเท่ากันหรือเปล่าครับ
ราคาป้ายหมื่นกว่าบาทตัว2แพงกว่า50 US dollars แพงกว่าหลายพันครับตัว1 350 US ตัวนี้400แพงกว่ามันมีซูมเทอร์โบด้านหน้ามันก็เลยแพงมั้งเทอร์โบด้านหน้าฮะมันเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังนะฮะแต่ละจุดเลยตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะระบบที่เขาเอามาใช้อ่ะจากเดิมอ่ะมันเป็นLunaron ระบบที่ผมเอ้ยไม่ใช่LunaronโทษทีมันคือCushionนะฮะมันเป็นระบบที่ผมเกลียดมากมากบอกเลยมันคือไปที่ไรทีผมใส่Cushionตัวล่าสุดคือKyrie 4Kyrie 4เสร็จปุ๊บผมเอาไปเทสรองเท้าได้แบบครั้งสองครั้งมั้งแม่งเข่าพังหยุดพักเป็นเดือนเลยคือมันแข็งมากมันเจ็บเข่ามากผมก็เลยไม่ใส่โอเครอดจนกระทั่งมาเจอแดบบีบีตัวแรกเนี่ยผมก็ช่างใจแบบไอ้เหี้ยคูชลอนแม่งแต่แบบมันก็ใหม่ไงเราก็ต้องเอามารีวิวแต่พอได้ใส่ปุ๊บแบบรู้สึกเลยแบบนี่แม่งไม่ใช่คูชลอนแน่นอนมันนุ่มมันดีดมันเด้งแบบทุกอย่างมันดีมากแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอมาตัวนี้มันเปลี่ยนเอาคูชลอนออกแล้วมาใส่ซูมเทอร์โบที่เหมือนกับKyrie 5ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แบบดีมากๆนะฮะก็จากที่ผมได้ลองใส่เล่นนะผมก็รู้สึกว่าฟีลมันดีฟีลแบบมันเป็นรองเท้าบาสจริงๆตัวเนี้ยก็ข้อดีของตัวเนี้ยเหมือนเขาออกแบบมาโดยที่คำนึงถึงคนใส่มากกว่าตัวก่อนอย่างเช่นตรงลิ้นอย่างเงี้ยตัวก่อนอ่ะเราจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันใส่ยากเพราะมันเป็นเหมือนแบบวันบูตี้อ่ะเห็นป่ะครับยัดเท้าเข้าไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นลิ้นแบบแยกออกมาโอ้โหอันนี้ใส่บายอันนี้ใส่ง่ายใช่แล้วก็มีไอ้ตรงด้านข้างด้านหลังตรงนี้ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่ลำแบบเวลาเราจะถอดรองเท้าอ่ะเราเอานิ้วจับแค่นี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นร่องให้นิ้วเราวางเข้าไปเลยแก๊กแก๊กแก๊กแค่นี้เองอย่างนั้นโอ้ใช่แล้วก็เขาก็ออกมาปกป้องไอ้ตรงระบบตรงนี้ให้มันดีขึ้นโดยที่มีพลาสติกชิ้นนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคคือทุกอย่างแม่งลงตัวแต่ว่าข้อเสียคือเรื่องพื้นเว้ยเป็นไงครับคือตัวเก่าอ่ะพื้นมันหนึบมากแล้วแบบผมโคตรชอบเลยแบบเป็นพื้นที่หนึบแบบงงๆอ่ะหนึบบนทุกพื้นผิวด้วยแต่เขาจะปาเก้ได้หมดครับอืมแต่ว่าพอเป็นตัวเนี้ยพื้นแม่งเหมือนจะหนึบลายมันเป็นแฮริ่งโบนที่แบบโคตรดุอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับไม่หนึบเว้ย หนึบไม่หนึบตรงไหนอ่ะไม่หนึบปูนหรือเปล่าไม่หนึบปาเก้มันจังหวะสไลด์เว้ยคือเราก็ไม่รู้สไลด์ด้วยอะไรวะแต่มันสไลด์แบบไม่ได้น่ากลัวมากมันแบบปึ๊บนิดเดียวอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ตัวนี้ Adapt BB 2เนี่ยหลายๆคนมักจะบอกว่ามันคล้ายๆกับ Kyrie ซึ่ง Kyrie ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็คล้ายกับ Kyrie แหละเพราะว่าคนออกแบบคือพี่เบนเป็นคนออกแบบไทรี่นะฮะพี่เบนเนี่ยเป็นคนไทยที่โตที่อเมริกานะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นชูดีไซเนอร์ให้กับแฮรี่เออร์วิงนะครับตั้งแต่เมล4 5 6แล้วก็ตอนนี้มาเป็นเฮดโปรเจกต์ของ Adapt BB 2.0 ว้าวเจ๋งซึ่งเรามีโอกาสเคยได้คุยกับพี่เบนอยู่รอบ2รอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเนี่ยรู้สึกดีใจที่ว่าแฟนๆชาวไทยแบบชอบรองเท้าที่เขาออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเออผมเคยมีทำบทสัมภาษณ์ไว้อยู่ในเพจได้ครับโอเคเอ๊ะตอบคนนี้ก่อนว่าตอบคนนี้ก่อนรีวิว PG4 หน่อยครับ PG4 เป็นรองเท้าที่ผมชอบเฮียๆนะฮะชอบมากๆPG4
คือดีไซน์มันกากอ่ะโอเคยอมรับแต่ระบบแม่งดีมาก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 เดี๋ยว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 โอเคอ่ะต่อครับอืมคือจอร์จอีชิโกเนี่ยมันอันนี้มันเหมือนแบบเป็นการทิ้งดีไซน์ทุกอย่างทิ้งเทคโนโลยีทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์ PG PG โดยมากอ่ะมันจะใช้เป็นซูมที่วางอยู่ตรงหน้าเท้านะฮะPG 1 PG 2 PG 3เป็นซูมวางหน้าเท้าหมดแต่ว่าพอมา PG 4อ่ะมันไปใช้เป็นระบบ Nike Air นะฮะ Strobo Board นะครับอ่ะเนี่ยรูปเนี้ยเกอร์ครับเกอร์ครับอะไรวะเนี่ยคือเวลาที่เราใส่รองเท้าอ่ะครับมันจะมีเป็นโฟมมิดโซอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วมันจะมีสโตเบิลก็คือเหมือนแบบเป็นแผ่นวัสดุสังเคราะห์ประเภทหนึ่งแข็งๆมาเย็บปิดตรงระบบตรงนั้นแล้วเราค่อยมีเป็นอินโซสอดเข้าไปแต่ว่าตัวสโตเบิลเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเย็บเข้าติดกับอินโซเลยเว้ยโดยที่ไม่มีแผ่นสโตเบิลตรงนั้นทำให้เท้าเราแม่งเหยียบลงบนเทคโนโลยีนั้นตรงๆแล้วคราวนี้ประเด็นคือมันนุ่มมากๆมันนุ่มสุดๆแบบไหวปากใส่เลยเนี่ยแล้วก็ล็อกดาวน์แบบล็อกดาวน์ดีไอ้ตรงช่วงข้อเท้าอ่ะมันแบบตรงช่วงข้อเท้าตรงส้นเท้าอ่ะมันแผดโฟมแบบไอ้มันแผดฟองน้ำหนามากทำให้มันล็อกเท้าเราแบบเหมือนอยู่แบบปลอดภัยเป๊ะๆยิ่งพอเราลูดซิปขึ้นมาเราจะรู้เลยว่ามันล็อกตรงช่วงหน้าเท้าดีมากนะฮะแต่ข้อเสียอย่างเดียวของคู่นี้เลยนะก็คือว่าถ้าเคอร์เปิดรูปไปก่อนก็ได้นะเอาเปิดรูปไปก่อนคือเท้าเราจะเหยียบอยู่บนไอโฟมช่วงมิดโซสีขาวๆเลยมันไม่มีอะไรขึ้นมาแบบอยู่ตรงขอบด้านข้างเท้าเราเลยอ่ะถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราสไลด์ออกไปปุ๊บเท้าเราแม่งหลุดจากฟุตเบสนิดเดียวคือเราพลิกเลยไงว่ะนั่นคือข้อเดียวเลยอ๋อเก็ตเลยอ่ะเข้าใจเลยครับครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นฮะโอเคมาสุดท้ายแล้วให้พี่แม็กซ์ฝากเพจหน่อยแล้วก็ผลงานตัวเองมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้เชิญครับเต็มที่เลยครับก็ฝากติดตาม channel ของน้องเคอร์ด้วยนะฮะเคอร์วูนะครับ เป็นน้องชายที่น่ารักมากๆแล้วเรายังไม่มีโอกาสได้เล่นบาสกันสักทีสัญญากับน้องไว้นานมากแล้วมีโปรเจกต์ว่าจะทำแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับบาสเกตบอลกับพี่แม็กมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอกันเลยได้ฮะใช่ก็ในส่วนของผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับบาสเกตโปรสนะฮะตามที่น้องเคยเขียนไว้เนี่ยแหละติดตามได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ใน YouTube ก็มีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะแอคทีฟอยู่บน Facebook มากกว่าเราก็จะมีข่าวมีอะไรให้อ่านกันทุกวันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากสอบถามเรื่องรองเท้าบาสอะไรเงี้ยว่าคู่ไหนเหมาะกับผมไหมอะไรเงี้ยก็มาถามได้ในอินบ็อกซ์นั่นแหละคนตอบก็เป็นผมเองผมตอบทุกคนนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับผลงานผลงานตอนนี้ก็อ๋อใช่มีอันนึงบอกที่นี่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าเดี๋ยวประมาณแบบกลางปีนี้นะฮะมันจะมีร้านบาสเกตบอลสเปเชียลิสต์มาเปิดในไทย1ร้านนะครับคือขายโปรดักต์เกี่ยวกับบาสเกตบอลโดยเฉพาะคือเรียกได้ว่าร้านที่มึงใส่บ็อกเซอร์เดินเข้าไปอ่ะกำเงินไปด้วยนะลืมบอกใส่บ็อกเซอร์ออกมาเป็นเพลเยอร์เลยนะมีครบชุดมีทุกอย่างแม้กระทั่งแบบพวกโปรเทคชั่นเกียร์อะไรพวกเนี้ยมีครบเลยโอ้เป็นวันแล้วก็คอนเซปต์เขาดีมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเป็นอะไรแล้วก็บาสเกตบอลเนี่ยก็จะแบบไป
ร่วมงานกับเขาค่อนข้างบ่อยนะครับเชียร์มาครับผมแล้วก็ฝากติดตามชิพายมีอะไรบ้างพี่คือตอนนี้นอกจาก Basket Bros นะฮะผมจะมีอีกเพจนึงที่ทำร่วมกับพวกเพื่อนๆอย่างเช่นฟิล์ม City Boy นัทสนิทปาร์ตี้พี่โยแฟนพันธ์แท้ Converse นะฮะชื่อ Performance นะครับ B A เลข4แล้วก็ M E T H นะฮะเป็น YouTube Channel ที่เหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์แหละว่าแบบเราทำอะไรแต่งตัวกันยังไงเอานู่นนั่นนี่มารีวิวกันบ้างอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นพอดแคสต์นะฮะชื่อว่าชิปไฮนะครับใครชอบเรื่องราวแบบชิปไหนชิปหายของวงการก็สามารถฟังได้สนุกครับสนุกฮะเคยฟังครับได้เดี๋ยวลิงก์ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้หลังไลฟ์อีกทีนะครับใต้ช่อง description เลยโอเคงั้นชั่วโมง15นาทีผมก็เดี๋ยวสวัสดีพี่แม็กก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับ conversation วันนี้โอเคเดี๋ยวคุยกันฮะเดี๋ยวผมก็จบรายการคนเดียวครับสวัสดีครับพี่แม็กครับเดี๋ยวคุยกันฮะสวัสดีครับครับผมโอเค1ชั่วโมงกับอีก16นาทีครับหลังจากพูดคุยกับพี่แม็กซ์ Basket Bros นะครับผมแล้วก็เรื่องราวรองเท้าบาสนะครับเลบอนเจมแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ตอบคำถามเพื่อนๆบางคนไปนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเกิดใครจะดูสดหรือย้อนหลังนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังดูอยู่10คน11คนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องเคอร์วูนะแล้วก็แน่นอนฮะทุกผมพยายามจะทำทุกสุขนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอบคนนี้เลยว่าเพชรเนี่ยครับเพชร conversation คนต่อไปเล็งไว้ยังครับยังไม่ได้เล็งเลยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ในเพจเคอร์วูนะเป็นเพจก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับดึกแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเคอร์ฟิวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ข้างนอกก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับ conversation live วันนี้ขอบคุณมากครับมีคำติชมคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะครับผมถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มอยากจะให้แก้ไขตรงไหนก็พวกเธอคนดูทุกคนนะฮะต้องช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Peace out